คุณผู้ชมที่เคารพครับผมประสานสินจารุนายมั่นแห่งรายการขิงแก่กรุงสยามวันนี้ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสิงห์บุรีมาทำความเคารพบรรดาผู้กล้าทั้งหลายแห่งค่ายบางระจันที่ท่านได้เสียชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยและค่ายบางระจันอันค่ายบางระจันนั้นน่ะมีเสียงลือเล่าอ้างมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีผู้กล้าทั้งหมดนั้นซึ่งจะเรียนให้ท่านได้ทราบท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามีใครอยู่บ้างอาทิเช่นนายแท่นนายดอกนายอินนายเมืองขุนสันพันเรืองนายทองแสงใหญ่นายโชตนายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก้วทั้งหมดนี้เป็นผู้กล้าของคนไทยในยุคนั้นได้เอาเลือดได้เอาเนื้อได้เอาชีวิตเข้าแรกปกป้องค่ายบางระจันของเขาซึ่งเป็นค่ายไม่ใหญ่โตนักทั้งนี้เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าค่ายบางระจันนั้นมีความรักชาติรักแผ่นดินด้วยความเข้มข้นและสำคัญที่สุดเขาเสียชีวิตเพื่อรักษาค่ายค่ายบางระจันนั้นน่ะเล่ารือกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2309ซึ่งเป็นปีที่ค่ายบางระจันได้แตกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทิ้งเอาไว้ให้เป็นเบื้องหลังสำหรับคนไทยที่จะได้ศึกษาพูดกันมาตลอดจนกระทั่งมาถึงยุคนี้สมัยนี้และผมก็เชื่อว่าคนสมัยนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะสนใจเท่าที่ควรเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายบางระจันอันค่ายบางระจันนั้นน่ะได้มีการนำเอาประวัติเรื่องราวต่างๆของบรรดาผู้กล้าทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่อยู่เบื้องหลังผมเนี่ยไปจัดการแสดงเป็นละครบ้างเป็นภาพยนตร์บ้างฉะนั้นเมื่อมันเป็นมาอย่างนี้ตกมาถึงเด็กรุ่นหลังนี้และเยาวชนสมัยนี้ก็จึงคิดไปว่าอันค่ายบางระจันนั้นน่ะก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะเป็นเรื่องนิยายกันแน่เราวันนี้ในฐานะที่ผมนายมั่นแห่งขิงแก่กรุงสยามก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเรื่องราวหลังนี้เหล่านี้เนี่ยนะครับมาขุดคุยเปิดเผยจากผู้ที่มีความรู้แล้วก็ค้นคว้าเป็นคนในพื้นที่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้เปิดเผยให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้รับทราบว่าค่ายบางระจันนั้นความเป็นจริงมีมาอย่างไรนายแท่นนายทองเหม็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจันหนวดเขี้ยวและสำคัญที่สุดข้อหนึ่งนะครับให้ท่านช่วยกรุณาติดตามด้วยว่าตามเรื่องราวที่เขาออกไปสู่สายตาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นละครก็ดีจะเป็นภาพยนตร์ก็ตามแต่ก็มีแต่ว่าทุกคนในค่ายนั้นเสียชีวิตหมดตรงนี้แหละครับมันเป็นปริศนาทำให้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมาดูมานำท่านผู้ชมที่เคารพไปพบกับผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นเรื่องราวต่างๆนั้นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นอย่างไรกันฉะนั้นวันนี้แหละครับเราจะได้รู้ถึงแก่นแท้และสำคัญที่สุดท่านจะรู้ถึงว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นมันก็ไม่นานนักนะครับท่านผู้ชมที่เคารพเวลามันเพียงแค่200กว่าปีไม่เกิน300ปีเท่านั้นเองการต่ออายุของแต่ละบุคคลนั้น
ย่อมจะต้องมีเรื่องราวที่สามารถจะค้นหาได้ฉะนั้นวันนี้ขิงแก่กรุงสยามครับนำมาเปิดเผยซึ่งยังไม่มีใครเลยที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้ทราบวันนี้นะผมมีแขกคนสำคัญนะครับถ้าพูดกันจริงๆแล้วเขาก็เรียกกันว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะท่านเป็นผู้รู้แล้วท่านก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องค่ายบางระจันนี้พร้อมทั้งประวัติของท่านผู้กล้าทั้งหลายก็คือท่านอาจารย์โกศลขันติฐานแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ในอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็คือคุณปัทมาชัยวงศ์นามสกุลชัยวงศ์นี่เป็นนามสกุลเก่าแก่นะครับรุ่นท่านคงจะไม่รู้จักกันหรอกแต่รุ่นผมเนี่ยเคยได้ยินมาช้านานแล้วนามสกุลชัยวงศ์ชัยวงศ์นี่เป็นนามสกุลใหญ่นะครับฉะนั้นคุณผู้ชมครับตามผมไปครับเพื่อไปพบกับอาจารย์โกศลครับเพื่อทราบเรื่องราวต่างๆเชิญนะคุณผู้ชมที่เคารพครับบัดนี้ผมได้มานั่งอยู่ในบริเวณวัดโพ9ต้นวัดนี้มีความสำคัญอย่างไรวัดนี้มีความสำคัญมากครับในค่ายบางระจันเราว่าวัดนี้เนี่ยตั้งอยู่ในค่ายนะครับอยู่ในค่ายของบางระจันแล้วบรรดาผู้กล้าทั้งหลายนั้นก็ได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทางพระศาสนาฉะนั้นวัดนี้จึงมีความสำคัญมากเมื่อเข้ามาในยุคนี้เนี่ยก็ได้สอบถามดูก็ว่าทำไมจึงชื่อวัดโพ9ต้นก็เพราะว่ามีต้นโพอยู่9ต้นเป็นต้นโพใหญ่ตั้งแต่ครั้งที่บางระจันยังไม่แตกแล้ววัดนี้เนี่ยมีพระอาจารย์ที่เก่งฉกาจจะเป็นอย่างไรนั้นเรื่องราวเดี๋ยวผมจะให้ท่านอาจารย์โกศลท่านเล่าให้ฟังแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั้นผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าวัดนี้ร่มเย็นมากครับร่มเย็นอย่างที่สุดเข้ามาแล้วรู้สึกมันมีใจเนี่ยนะครับเยือกเย็นแต่จะเป็นใจที่สุขุมแล้วก็เป็นใจที่รู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องชาติเพราะว่าในเขตวัดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีค่ายล้อมรอบที่เขาเรียกกันว่าค่ายบางระจันในค่ายบางระจันแล้วก็ในวัดโพ9ต้นนี้นะครับคุณผู้ชมที่เคารพครับได้ฝังชีวิตแล้วก็ร่างตลอดจนกระทั่งดวงวิญญาณของผู้กล้าทั้งหลายพี่น้องชาวหมู่บ้านบางระจันเอาไว้ในวัดนี้ครับคิดถึงความหลังทำไมคนสมัยยุคก่อนนี้เขาจึงมีความรักชาติยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติไม่มีคนหวงชีวิตทุกคนยอมสละชีวิตเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองรักษาค่ายของเขาเอาไว้ค่ายนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วก็เท่าว่า1หมู่บ้านนั่นเองแต่ใน1หมู่บ้านนั้นน่ะเขามีความสามัคคีกันฉะนั้นเรื่องราวต่างๆทำไมค่ายนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อก่อนปี2309ปี2309นั้นเป็นวันที่เป็นเดือนที่ค่ายนี้แตกสลายถูกย่ำยีอยู่บนหัวใจของพี่น้องคนไทยเราจนกระทั่งเป็นประวัติศาสตร์มาถึงทุกวันนี้ทีนี้ความเป็นมาของค่ายนี้จะเป็นอย่างไรนั้นผมขอแนะนำให้บรรดาท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายได้รู้จักท่านอาจารย์โกศลขันติฐานครับ
นี่ท่านอาจารย์โกศลครับขอบพระคุณมากอาจารย์ครับวันนี้เรามาคุยกันอย่างสบายๆครับอาจารย์มีอะไรในหัวใจที่รู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับค่ายบางระจันท่านพูดได้เลยครับแล้วสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเนี่ยท่านพูดได้เลยครับนะฮะ เพราะว่ารายการเราเนี่ยนะครับเป็นรายการที่เรียกว่าค้นหาความเป็นจริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเรื่องประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าคนยุคใหม่วัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์กันใช่และสำคัญที่สุดนั้นประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นค่ายบางระจันก็ดีสมเด็จพระนเรศวรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเมื่อออกมาเป็นภาพยนตร์ก็ตามทีเป็นละครก็ตามแต่คนรุ่นใหม่เขาก็จะออกมาคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องนิยายไอ้ตรงนี้แหละครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาคุยกันเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเลือดเนื้อและชีวิตทุกหยดของพี่น้องชาวค่ายบางระจันก็ตามทีพี่น้องกรุงศรีอยุธยาก็ตามแต่ได้เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นซึ่งเรื่องจริงเหล่านี้เนี่ยมันก็ค้นหาไม่ยากนะใช่ครับอาจารย์เพราะว่ามันชั่วระยะชีวิตคนเพียง3ชีวิตถ้าชั่ว3ชีวิตเท่านั้นเองครับใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าพูดกันตัวละครสำคัญที่สุดหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือนายจันหนวดเขียวนายจันหนวดเขียวที่เป็นที่ล่ำลือกันเหลือเกินแม้กระทั่งเพลงของลุงวิจิตรวาทการท่านก็แต่งเอาไว้เพื่อเป็นการยกยอเกียรตินายจันหนวดเขียวแล้วก็อะไรนายจันหนวดเขี้ยวนายทองแก้วพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นแต่คนก็หาว่ามันเป็นเรื่องนิยายแต่งขึ้นเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นประเด็นแรกอยากจะชี้แจงให้เห็นภาพชัดขึ้นก่อนว่าสิ่งที่เราเรียกว่าบางระจันบางระจันอยู่เนี่ยเดิมทีเนี่ยบ้านหมู่บ้านที่นี่เราจะไม่เรียกว่าบางระจันครับเราจะเรียกบ้านระจันเป็นบ้านระจันถ้า